อ้าวครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครับเราจะมาเรียนเรื่องสัตว์ชนิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือเต่านะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเต่าก็คือการแยกประเภทของเต่านะครับก็มีอะไรนั้นไปดูกันเลยครับนักเรียนก็อย่างแรกครับก็ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเต่านะครับอยู่ใน Kingdom Animalia นะครับก็คือเป็นสัตว์นะครับอยู่ไฟลัมคอร์ดาต้านะครับก็คือเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังอยู่คลาสเลปไทเรียครับก็คือสัตว์เลื้อยคลานก็ความเป็นมาของเต่านะครับก็คือมีวิวัฒนาการมาแล้วกว่า200ล้านปีเลยทีเดียวมีอายุยืนมากที่สุดชนิดหนึ่งก็คือประมาณ250ปีมีอายุประมาณอันดับ2ของโลกรองจากฟองน้ำเพียงอย่างเดียวเองนะครับก็กระดูกสันหลังที่คุมหลังของมันนะครับเราจะเรียกมันว่ากระดองสามารถหดหัวขาหรือว่าหางเข้าไปในกระดองได้เพื่อการป้องกันตัวแล้วก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีฟันนะครับแต่ใช้ริมฝีปากที่แข็งแรงและคมใช้ขบกัดอาหารแทนฟันนะครับก็เก็บความรู้เล็กน้อยครับเกี่ยวกับกระดองเต่าก็คือมีส่วนประกอบ2ส่วนใหญ่ๆก็คือกระดองหลังกับกระดองท้องรูปร่างของกระดองเต่านะครับเต่าบกส่วนมากมีกระดองที่โค้งนูนและสูงเต่าทะเลและเต่าน้ำมีกระดองที่แบนราบและเรียวยาวนะครับก็ประโยชน์ของมันนะครับเมื่อก่อนเขาใช้เป็นที่จารึกตัวอักษรนะครับใช้แทนกระดาษอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้เป็นเครื่องเสียงทายทางโหราศาสตร์นะครับก็จากที่อาจารย์ได้ให้นักเรียนไปสืบค้นการประเภทของเต่ามาครับก็จากภาพเราก็จะสังเกตง่ายๆนะครับการจำแนกเต่าแต่ละชนิดก็คือดูที่ขาของมันนะครับก็ในส่วนของเต่าบกนะครับก็จะมีขาที่ใหญ่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเต่าน้ำจืดนะครับจะมีขาหลังที่ใหญ่กว่าเท้าหน้านะครับแล้วก็เต่าทะเลจะมีเท้าหน้าที่ใหญ่กว่าเท้าหลังนะครับก็ต่อไปอาจารย์ให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลมาแล้วเนาะก็อยากให้นักเรียนมาอธิบายเต่าแต่ละชนิดที่ได้ไปสืบค้นข้อมูลมานะครับก็เริ่มจากเต่าบกนะครับน้องหลิมนะครับมาพรีเซนต์เต่าบกหน่อยครับครับผมเต่าบกนะครับไม่สามารถที่จะว่ายน้ำหรือใช้ชีวิตอยู่ในน้ำได้เพราะมันจะจมน้ำนะครับเมื่อโตเต็มที่แล้วจะมีน้ำหนักรวมกว่า100กิโลกรัมนะครับที่ฝ่าเท้าเป็นเท้ากลมหนาไม่มีพังผืดมีเล็บที่แข็งแรงมีเกล็ดหนาครับอาจมีติ่งโคนติ่งแข็งที่โคนขาหลังช่วยในการเกาะพื้นครับสามารถใช้ขาขุดหลุมฝังตัวเองในดินเพื่อหนีอากาศร้อนแล้วก็กระดองนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปก็จะเป็นรูปโดมสูงครับกินผักผลไม้เป็นอาหารตัวอย่างของเต่าบกนะครับมีเต่ายักษ์กาลาปากอสเต่ายักษ์เซเชลเต่าดาวพม่าเต่าลาเดต้าครับครับผมครับต่อไปเป็นเต่าน้ำจืดนะครับจะให้น้องบอลมาอธิบายเต่าน้ำจืดหน่อยครับครับผมเต่าน้ำจืดจะอาศัยในน้ำเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเท้าจะมีพังผืดเล็บไม่ยาวนักแล้วก็สามารถไต่ขึ้นบกหรือว่าขอนไม้ได้ด้วยครับซึ่งปกติจะอยู่ริมตลิ่งเพื่ออาบแดดนะครับผมขาหลังจะแข็งแรงกว่าขาหน้าแล้วก็กระดองมักจะแบนเรียบครับทำให้สามารถว่ายน้ำได้ดีแล้วก็จะกินปลาและสัตว์น้ำจืดเล็กๆเป็นอาหารครับผมตัวอย่างของเต่าน้ำจืดนะครับเช่นเต่าเหลืองเต่านาเต่าจันและก็เต่าญี่ปุ่นครับครับแล้วก็เต่าชนิดสุดท้ายนะครับเต่าทะเลขอให้น้องโดมาพรีเซนต์หน่อยครับอ๋อครับผมครับเต่าทะเลนะครับก็คือจะวิวัฒนาการจนสามารถอาศัยอยู่ในทะเลได้ตลอดเวลานะครับโดยที่ไม่ต้องขึ้นมาบนบกเลยครับผมอาศัยอยู่ในทะเลนะครับแต่ว่าจะขึ้นมาบนบกก็คือจะมาวางไข่ครับบนชายฝั่งเท้านะครับมันก็เปลี่ยนรูปเป็นแบบใบพายครับช่วยงานว่ายน้ำครับขาหน้าแข็งแรงกว่าขาหลังกระดองจะแบนราบครับแหล่งอาหารก็จะเป็นสาหร่ายทะเลหญ้าทะเลแมงกะพรุนหรือฟองน้ำครับแม้มันจะมีสารพิษก็ตามนะครับยกตัวอย่างก็จะมีเช่นเต่ามะเฟืองครับเต่ากะเต่าหัวค้อนหรือเต่าตะหนุครับ
ครับนอกจากประเภทเต่า3ประเภทนะครับก็ยังให้น้องคาเชนนะครับไปหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบพันธุ์นะครับของเต่าทะเลด้วยครับไหนลองมาอธิบายให้อาจารย์และเพื่อนๆฟังหน่อยดีครับครับได้ครับผมจะอธิบายการสืบพันธุ์ของเต่าทะเลนะครับก็เต่าทะเลจะสืบพันธุ์ได้เมื่ออายุ 12-16 ปีนะครับและแม่เต่าเนี่ยจะเก็บน้ำเชื้อไว้ผสมพันธุ์กับไข่แดงเมื่อไม่จำเป็นผสมพันธุ์ใหม่ทุกครั้งหลังวางไข่เต่าทะเลจะขึ้นมาวางไข่บนหาดทรายที่เงียบสงบในช่วงเวลากลางคืนนะครับจำนวนไข่แต่ละครั้งเนี่ยของแม่เต่าจะวางอยู่ที่ประมาณ60-150ฟองแล้วแต่สายพันธุ์นะครับแต่เมื่อวางไข่แล้วแม่เต่าเนี่ยจะคลานลงสู่ทะเลโดยไม่กลับขึ้นมาดูไข่เต่าอีกเลยครับขอบคุณน้องกระเชนมากนะครับก็ต่อไปครับช่วงนี้ครับก็ทุกคนก็จะเห็นการลงนรนนะครับในการงดใช้หลอดพลาสติกกันนะครับก็เพื่อที่การป้องกันเต่าก็เลยให้น้องตีครับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลมาครับไหนให้น้องตีมาอธิบายหน่อยครับครับผมแนวทางการอนุรักษ์เต่าทะเลนะครับก็อย่างแรกครับเราต้องลดการทิ้งขยะลงทะเลนะครับเพราะว่าสาเหตุหลักของการตายของเต่าทะเลนะครับคือการที่เต่านั้นกินพลาสติกเข้าไปครับแล้วก็จะไปติดตามทางเลื้อยอาหารนะครับของเต่าทะเลครับผม2ครับเราต้องลดการใช้พลาสติกนะครับเพราะว่าการใช้เพราะว่าพลาสติกนะครับใช้เวลาย่อยสลายนานครับและถ้าทิ้งลงทะเลนะครับถุงพลาสติกเหล่านี้จะมีลักษณะคล้ายแมงกะพรุนครับทำให้เต่าทะเลอาจจะเข้าใจผิดและกินเข้าไปได้นะครับแล้วก็สารพิษจากพลาสติกจะดูดซึมเข้าเนื้อเยื่อของเต่าทะเลได้ครับผม3ก็งดบริโภคไข่เต่านะครับเราต้องเข้มงวดดูแลแหล่งบริเวณวางไข่ของเต่านะครับป้องกันการลักลอบเก็บไข่เต่าทะเลด้วยครับแล้วก็4นะครับป้องกันการแพร่พันธุ์เต่าที่ถูกทำลายนะครับหาทางฟื้นฟูแหล่งวางไข่ของเต่านะครับจะเป็นแนวทางการช่วยอนุรักษ์เต่าทะเลครับผมครับขอบคุณน้องตีมากนะครับก็ที่น้องตีอธิบายไปเมื่อกี้นะครับอาจารย์ก็ไปหารูปเพิ่มเติมมาแล้วครับก็ตรงตามที่น้องตีบอกทุกอย่างเลยครับก็ตามนี้ครับช่วยกันรณรงค์การดูแลเต่าของเราด้วยครับก็ต่อไปเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจารย์ไปหามาเนาะนักเรียนอาจจะยังไม่รู้ก็มาลองดูนะครับกระดองเต่าประกอบด้วยกระดูกที่แตกต่างกันมากกว่า50ชนิดเลยทีเดียวครับแล้วก็เต่าบางชนิดหายใจทางรูทวารหนักในขณะที่อยู่ใต้น้ำครับแม่งไม่ใช้จมูกหายใจด้วยครับต่อไปครับก็ในขณะที่เต่ายืดหัวเข่าไปในกระดองนะครับเพื่อป้องกันตัวกระดูกสันหลังมันก็จะมีเคลื่อนที่ได้ดียิ่งกว่านักเล่นยิมนาสติกครับก็ต่อไปเพศของเต่าครับถูกกำหนดจากอุณหภูมิหากอุณหภูมิสูงกว่าจุดที่ส่งผลต่อการฟักไข่เต่าก็เต่าก็จะเกิดมาเป็นเพศเมียครับแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเป็นเพศผู้แล้วก็เต่าตะหนูนะครับเป็นมังสวิรัตนะครับก็คือเต่าแต่ละชนิดกินอาหารที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นหอยฟองน้ำทะเลแต่ว่าเต่าตะหนูนะครับก็กินหญ้าทะเลหรือสาหร่ายทะเลอย่างเดียวครับก็พวกมันเลยเรียกว่าเป็นมังสวิรัตนะครับก็วันนี้คลาสเรื่องของเต่านะครับก็จะมีเท่านี้นะครับก็ต่อไปจะไปเรียนเรื่องสัตว์ตัวไหนครับขอให้นักเรียนติดตามอีกทีนะครับก็วันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนครับขอบคุณ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 ครับ